ยายเสนอยอดมวยคู่แรกซ้ายมือกันศักดิ์สอเพลินจิตขวามือคฤหาสอสุภาวันศึกเกียรติสิงห์น้อยวันจันทร์ที่22สิงหาคม2537พิกัดน้ำหนัก120ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินยอดมวยคู่แรกวันนี้เป็นมวยที่ชกกันไปเมื่อคืนนี้เองครับเพิ่งจะจบลงไปยังไม่ทันหายปวดหายเมื่อยด้วยกันทั้งคู่นะครับสวมกางเกงสีน้ำเงินคฤหาสน์เป็นยอดมวยจากจังหวัดขอนแก่นนั่งก้มกราบบริกรรมคาถานั่นกันศักดิ์ครับอดีตยอดมวยไทย2พศซ้ายมือนี่คุณสิงห์น้อยศิลาชัยนะครับโปรโมเตอร์เจ้าของรายการส่วนขวามือนั้นพันตำรวจเอกประจวบเปาอินวิหกเทียมกำแหงครับอดีตยอดมวยเมื่อ50ปีที่แล้วถอดมงคลให้แก่นศักดิ์ส่วนเครือหาดนั้นมีร้อยโทอดุลมลิพันธ์นะครับอดีตนักบอลทีมชาติไทยมาถอดมงคลให้กรรมการผู้ห้ามบนเวทีเฉลิมประหยัดทรัพย์ยกที่1และ2รวมกันสวมกางเกงสีแดงกันศักดิ์เป็นมวยถนัดขวาด้วยกันทั้งคู่นี่เป็นการพบกันครั้งที่4ของสุดยอดฝีมือของเมืองไทยนะครับ2ครั้งแรกผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะครั้งที่3เครือหาชนะขาดลอยได้นับแล้วมีนพเดชสอเรวดีกับพนมรุ้งปอพิสิทธิ์เชษฐ์ครับมาลุ้นมาเชียร์เครือหานี่เป็นการชกในยกที่2แล้วเครือหานี่กาดเอาขวาออกนะครับตอนนี้เป็นมวยถนัดซ้ายไปแล้วเป็นมวยฝีมือนะครับก็ต้องอดทนผู้ชมก็เกรงกันนะครับอ้าวกรรมการเฉลิมบอกให้ชกกันหน่อยก็เป็นธรรมดาของมวยจังหวะฝีมือไม่มีใครเดินนะครับว่ากันว่าเดินแล้วจะเสียเปรียบแลกแข้งกันคนละทีกรรมการเฉลิมก็ต้องเร่งให้ออกอาวุธกันหน่อยวางแข้งขวาไปทีนึงกันสักจับขาจะโต้วางแข้งซ้ายเครือหาดมีจิ้มหมัดมีหมัดคู่ครับเครือหาดเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่พบกันนี่เครือหาดต่อยได้นับ8ยกต้นๆกันเลยต่อยหมัดคู่ให้แกนสักนั้นนึกถึงความหลังซะก่อนนะครับนี่คุณสุวิมลปิ่นสุเถียรเกตหัวหน้าคณะของเครือหาดก็มาเชียร์อยู่ด้วยวางแข้งขวาไม่เข้าแกนสักวันนี้ได้เปรียบช่วงนะครับแต่ว่าส่วนหนานั้นอยู่ที่เครือหาดนะครับกาดมวยสบายๆเป็นมวยถนัดขวานะครับเครือหาดแต่ว่ากาดได้ทั้งซ้ายและขวาวางแข้งอื้อหือเต็มๆครับวางแข้งซ้ายแม่วางแข้งได้แน่นแกนสักต้องขยับเข้าหาช้าๆพลิ้วพล้ำไม่ได้มวยจังหวะฝีมืออย่างนี้นี่เพลี่ยงพล้ำกันแข้งเดียวหรือว่าหมัดเดียวนี่แม่แพ้ทันทีเลยนะครับถีบทำลายจังหวะไปทีหนึ่งวางแข้งขวาแกนสักก็โต้ดูมวยประเภทฝีมืออย่างนี้นี่ผู้ชมต้องอดทนนะครับก็ต้องเกรงไปตามๆกันหมดยกที่สองผ่านไปแล้ว2ยกก็ยังคู่ขี้กันอยู่เรามาชมภาพช้าครับแข้งซ้ายของคฤหาสน์ยังไม่โดนแกนสักก็โต้แข้งขวาแล้วแข้งซ้ายแข้งนี้ครับแกนสักเกือบล้มมาแล้วก็โต้แข้งซ้ายโดนเปลี่ยนปลายคฤหาสน์นั้นดึงตัวหลบพนมรุ้งปอพิสิทธิ์เชษฐ์นะครับแม่มาสอนที่มุมเองเลยครับยกนิ้วให้บอกว่าเยี่ยมมากพนมรุ้งเรียกเซียนเซียนที่ชื่อเล่นของคฤหาสน์นะครับบอกว่าเชียร์หมดตัวนะครับ 200,000 บาทหมดยกที่2นี่สถานการณ์ของคฤหาสน์ได้เปรียบ3ต่อ2ยกที่3ชมกันต่อคฤหาสน์สวมกางเกงสีน้ำเงินเดินขยับเข้าหาช้าๆนี่เป็นสุดยอดฝีมือของเมืองไทยนะครับคุณกิมยูเลิกชัยนะครับเทรนเนอร์ของแก่นศักดิ์ยืนลุ้นตัวเกรงทีเดียววางแข้งซ้ายคฤหาสน์แก่นศักดิ์แม้จะวางแข้งขวาก็ไม่ถนัดครับโดนทีทำลายจังหวะวางแข้งขวาเบาๆไว้ทีนึงคฤหาสน์ที่ทีทำลายจังหวะเก่งนะครับมีเขี่ยขาแก่นศักดิ์ก็ขยับเข้าหาบ้างแม้มีคู่ๆหลอกๆกันกรรมการเฉลิมก็ต้องคอยบอกคอยสั่งนะครับว่าให้ขยันออกอาวุธกันหน่อยนี่กลายเป็นมวยขวากับซ้ายแล้วนะครับแกนสักนี่เป็นมวยขวาเหมือนเดิมวางแข้งซ้ายคฤหาสน์โดนปลายแกนสักเริ่มขยับเข้าหาขยับหลอกยังไม่ออกอาวุธยังวางแข้งซ้ายก็ไม่เข้าคฤหาสน์นี่เก็บอาวุธดีนะครับทำลายจังหวะก็เก่งเต็มขาทั้งสองข้างเลยครับไม่ยืนปลายเท้าเขี่ยล่างเอาละครับเขี่ยขาแล้วเสียรูปเสียเหลี่ยมครับเป็นมวยฝีมืออย่างนี้โอ้โหโดนแข้งซ้ายทีหนึ่งแข้งซ้ายแรงครับโต้คืนด้วยแข้งขวาไปทีหนึ่งกันสักแม่วันนี้คฤหาสน์มามั่นใจเหลือเกินนะครับเขี่ยขาอีกแล้วก็ขึ้นแข้งซ้ายบนครับเขี่ยล่างสลับบนแล้วก็ผลักออกไปแกนสักก็ทำอะไรไม่ได้ดูนะครับถูกทีบอีกแล้ววางแข้งก็โดนถีบโดนไปปลายบ้างคฤหาสน์วางแข้งซ้าย
จริงๆนั่นเป็นมวยขวานะครับว่ากาดได้ทั้งซ้ายขวาวางแข้งซ้ายจับขาเข็นลูกนี้ผลักออกไปทำอะไรไม่ได้ดูครับมีการโยกหลอกล่อแล้วก็วางแข้งแต่ว่าแกนศักดิ์นั้นยกบังไว้ได้แม่สุดยอดฝีมือจริงๆครับมวยคนนี้เรียกว่ามวย IQ สูงด้วยการวางแข้งซ้ายแล้วก็ผลักออกไปโต้แข้งซ้ายแล้วก็ผลักอย่างนี้แกนศักดิ์โต้ลำบากเก็บอาวุธได้หมดครับเพื่อหาตอนนี้ถีบแล้วก็คอยป้องกันตัวดูครับยกบังทั้งซ้ายขวามีขยับคู่คู่เข้าไปแกนศักดิ์ก็ต้องถอยล็อกกันขึ้นเข่ากันไม่ได้นะครับมวยอย่างนี้นี่ไล่แขนจะสอดในนะครับไล่แขนฟันศอกไปทีนึงไม่โดนวางแข้งซ้ายแลกกันคนละทีแล้วก็หมดยกที่3ยกนี้เครือหาดทำดีนะครับขับมาชมภาพช้าเขี่ยขาของเครือหาดเขี่ยขาหน้าครับเสียหลักแม่มวยฝีมือมาเจออย่างนี้เขานี่เสียรูปเสียเหลี่ยมเลยครับแทบจะไปทีเดียววางแข้งซ้ายลูกนี้แน่นนะครับแล้วก็ถอยไปตั้งหลักเครือหาดมีเขี่ยขาด้วยครับเขี่ยขาหน้าอย่างนี้เดินเข้ามานี่เสียรูปเสียเหลี่ยมไปเลยคุณยิ้มยูเลิกชัยนะครับมาบอกแกนศักดิ์ว่ายังไม่แพ้นะครับยกนี้ขยันหน่อยเตะแล้วแทงเตะแล้วแทงนะครับแล้วก็บังอาวุธให้ดีหมดยกที่3นี่สถานการณ์ของเครือหาดได้เปรียบ10ถึง12ต่อ1ยกที่4ครับชมกันต่อแม่ยก3ยกเดียวไปเลยครับทั้งที่ไม่ได้ออกอาวุธกันรุนแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแกนศักดิ์นั้นเดินเข้ามาถูกทีมทำลายจังหวะบ้างเขี่ยขาบ้างทำให้เสียรูปเสียเหลี่ยมต้องเร่งต้องขยันนะครับแกนศักดิ์แม่แต่ว่าเครือหาดครับลักษณะโยกหลอกล่อทำให้คู่สู้นั้นเดาใจลำบากแกนศักดิ์ก็วางแข้งแต่ว่าเครือหาดไม่สนใจนะครับเป็นแข้งเบาๆมีขยับหลอกทีบวางแข้งซ้ายวางแข้งแล้วขาไว้นะครับเตะแล้วพับขาล็อกใต้ปีนนี้แกนศักดิ์ลำบากครับทำอะไรก็ไม่ได้กรรมการเฉลิมต้องแยกวางแข้งซ้ายวันนี้มาแข้งซ้ายเลยนะครับเป็นมวยซ้ายโดนแทงเข่าขวาไปทีนึงแกนศักดิ์เดินเร็วขึ้นแกนศักดิ์ตอนนี้นี่เปลี่ยนมาเป็นกาดขวาออกโดนถีบทำลายจังหวะลูกนี้จะวางแข้งซ้ายนะครับโดนถีบกระเด็นทีเดียวแกนศักดิ์ชักจะเข้าไม่ติดแล้วนะครับวางแข้งซ้ายก็ปลายมีสลับขาหลอกก็วางแข้งซ้ายเครือหัดมั่นใจมากตอนนี้มีทิ้งแขนข้างลำตัวแล้วก็โยกหลอกโอ้ดูครับหมุนตัวออกไปเฉยๆแกนศักดิ์ก็วางแข้งแต่ว่าติดหมดครับพอเตะไม่โดนนี่เครือหัดแกก็ผ่อนหนักเป็นเบานะครับไม่เตะเปล่าๆให้เสียแรงแกนศักดิ์เดินก็จริงแต่ว่าอาวุธนั้นเบานะครับแล้วก็ไม่ค่อยเข้าเป้าเครือหัดถอยแล้วก็ตั้งรับได้ดีวางแข้งซ้ายแกนศักดิ์ก็ยังเดินไม่หมดความพยายามแทงเข่าซ้ายไปที่หนึ่งเอาละครับเสียงเชียร์เริ่มดังแต่ว่าโดนแข้งซ้ายคืนเครือหาดก็คอยโต้ด้วยแข้งคอยเอามือค้ำๆเอาไว้แล้วก็วางแข้งขวาแกนศักดิ์วางแข้งแม่วางแข้งซ้ายลูกที่สวยครับวางแข้งแล้วคาไว้เครือหาดยังเฉยๆมีขยับหลอกขยับขู่แต่ไม่เตะยกขาลูกนี้ถูกเตะตัดล้มนั่งยืนแกนศักดิ์ไม่ซ้ำครับเป็นมารยาทที่ดีมวยระดับค่าตัว 200,000 นี่จะมาซ้ำให้คนดูต่อว่าไม่ได้วางแข้งขวาเครือหาดคำๆเอาไว้แล้วก็ยกบังดึงจังหวะเตะไม่ค่อยโดนนะครับแกนศักดิ์เดินก็จริงแต่ว่าเครือหาดแกโต้ดีบังดีแกนศักดิ์ขยับจะวางแข้งเครือหาดก็ขยับตัวถอยไปแล้วนะครับทำลายจังหวะก็เก่งป้องกันตัวก็ดีนะครับถีบซ้ายแล้วก็วางแข้งซ้ายแกนศักดิ์วางแข้งขวาโต้ก็ยังไม่แรงเท่าไหร่คอยเอาแขนกันไว้นะครับไม่ให้เข้ามาล็อกไม่มั่นใจถึงขนาดเอาแขนปล่อยทิ้งข้างลำตัววางแข้งขวาลูกนี้แน่นเต็มสีข้างของแกนศักดิ์แกนศักดิ์จะเข้ามาใกล้ก็ผลักออกไปนี่เป็นอดีตแชมเปี้ยน2รุ่นนะครับ112ปอนด์แล้วก็122ปอนด์ของเวทีลุมพินีเขี่ยขาครับเขี่ยขาล่างเป็นการทำลายจังหวะวางแข้งซ้ายแข้งขวาก็ได้แม่ยกนี้แกนศักดิ์ทำอะไรไม่ถนัดเลยนะครับหมดยกที่4ไปไกลนะครับเครือหาดโชว์ฟอร์มยก4ยกนี้กลับมาชมภาพช้าครับแกนศักดิ์เตะตัดแล้วไม่ซ้ำนะครับแม่มารยาทดีเราดูเครือหาดทิ้งแขนข้างลำตัววางแข้งขวาขยับหลอกครับ
ชิงจังหวะกันนะครับมวยคู่นี้ดึงจังหวะเห็นแข้งของแก่นศักดิ์ปลิวมานี่ดึงจังหวะไปแล้วยกขาบังเอาไว้นะครับแล้วก็ถอยมาวางแข้งขวาลูกนี้เต็มๆแก่นศักดิ์นี่ก็อดีตแชมเปี้ยน2เวทีนะครับรุ่นฟลายเวทพนมรุ้งนะครับบอกว่าอย่าเล่นนะครับบอกว่าเชียร์เพิ่มขึ้นเป็น 400,000 บาทแล้วนะครับมวยระดับค่าตัวเงินแสนนี่เชียร์กันหนักจริงๆหมดยกที่4สถานการณ์ของคฤหาสน์ได้เปรียบ40-1ถึง50-1จากที่ขึ้นมานี่แค่เสมอคฤหาสน์นะครับก่อนชกหมดยก4นี่ไปไกลแล้วครึ่ง100-1ไปแล้วแกนศักดิ์ต้องเหมายกหรือว่าได้นับนะครับถึงจะพลิกกลับมาชนะได้แต่ว่าแหมให้คฤหาสน์นำอย่างนี้นี่โอกาสที่จะไล่ทันตามทันนี่ลำบากเหลือเกินคฤหาสน์ก็ชกยังสบายๆอยู่นะครับนึกจะทำอะไรก็ทำได้จะถีบจะบังจะโต้แต่ว่าคฤหาสน์ก็ต้องระวังไว้บ้างโดยการยกกาดสูงเพราะตอนนี้นี่แกนศักดิ์พึ่งหมัดอย่างเดียวนะครับแกนศักดิ์เดินแต่ว่าโดนถีบไม่อาจจะผลีผลามก็ไม่ได้จะรีบร้อนก็ไม่ได้เพราะว่าคฤหาสน์นั้นแกนิ่งเหลือเกินแล้วก็โต้อาวุธแต่ละดอกนี่แม่เห็นชัดกว่าคอยค้ำไม่เหนื่อยนะครับไม่เจ็บตัวมวยคู่นี้แต่ว่าชิงไหวชิงพริบกันชกอย่างนี้นี่ถือว่าแพ้ชนะกันขาดลอยนะครับวางแข้งเป็นแข้งเบาๆปลายๆคฤหาสน์นี่ก็เต้นพลิ้วเลยนะครับมาวันนี้มาพลิ้วแล้วก็มาเป็นมวยซ้ายนะครับถีบเหนือชั้นไปเลยกรรมการอาคมวรรณสิทธิ์ครับให้คะแนนง่ายวันนี้ถือเป็นการแพ้ชนะที่ขาดลอยนะครับสำหรับมวยระดับนี้ก็ต้องชมคฤหาสน์นะครับวันนี้มาดีครับมาเป็นมวยถนัดซ้ายแกนศักดิ์คงจะนึกไม่ถึงนะครับแม่ตอนนี้ก็ยอมรับสภาพด้วยกันทั้งคู่ไม่ทำอะไรกันแล้วนะครับแกนศักดิ์ก็เดินไปตามฟอร์มออกหมัดกันประปรายออกอาวุธกันเบาๆนักมวยที่เคยผ่านการเป็นแชมเปี้ยนหรือว่ามีค่าตัวระดับ 2-3 แสนบาทอย่างทั้งคู่นี่ก็ยอมรับสภาพนะครับหมดยกสุดท้ายไม่มีปัญหาครับวันนี้คฤหาสน์นะครับมาดีเหลือเกินมาเป็นมวยถนัดซ้ายแล้วก็ออกแข้งออกอาวุธได้ชัดเจนกว่าแกนศักดิ์ก็ต้องยอมรับสภาพครับกรรมการเฉลิมประหยัดทรัพย์รับใบคะแนนแล้วก็ชูมือให้คฤหาสน์ สสุภาวันเป็นฝ่ายชนะคะแนนแกนศักดิ์ สเปลือนจิต